ันนี้นะครับเป็นความพอมากเลยที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับใช้และจะได้กันนักพิรักสิ่งที่ผมเองมีความตั้งใจเสมอก็คือที่เราเองมีการได้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วก็ประกาศด้วยปากของพระเจ้านะครับไม่ว่าเราเองอาจจะเข้าใจในถ้อยคำพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนที่เราไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราเองต้องกังวลนะครับขอเพียงเรานำความรักของพระเจ้าและให้คนเหล่านั้นเขาก็จะพบสันติสุขของพระเจ้าผมเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้คุยกับแม่เตียงและก็แม่หนิงด้วยนะครับก็ประทับใจพระเจ้ามากที่พระเจ้าเองให้ทั้งสองท่านยังมีประสบการณ์ของพระเจ้าเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยตื่นเต้นกับพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่และเป็นพระเจ้าที่พร้อมเสมอที่จะช่วยเราเองเลยนะครับเมย์อยากจะไปกับได้ให้พี่น้องไปกับได้เปิดพระเจ้าพระเจ้าในประถมกาลบทที่26นะครับข้อ12-13นะครับประถมกาลบทที่26นะครับข้อ12-13ถ้าพบแล้วนะครับเราจะมีดาบได้ลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระธรรมพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับในที่ประชุมนะครับอ่าน2ข้อนะครับ12-13อิสอัคได้หว่านพืชในดินแดนนั้นในปีเดียวกันนั้นเขาเก็บผลได้100เท่าพระเจ้าทรงโปรดพระพรแก่ท่านข้าพเจ้าก็จำนานมีกำลังใจที่ยิ่งขึ้นจนท่านเป็นท่านแม่นหัวหน้าดีมากขอบคุณพระเจ้าเราที่ผ่านด้วยกันพระเจ้าพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานเวลาให้กับเรามีโอกาสได้เข้ามาเพื่อที่จะเปิดใจของเราฟังถ้อยคำของพระเจ้าพระองค์เจ้าพระบิดาผู้สุดเราขอเชิญพระองค์ที่จะเป็นครูสอนเราเปิดเผยถ้อยคำของพระเจ้าแล้วก็เปิดใจของเราแล้วก็ให้เมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าพระเจ้าหยั่งลงไปในดินดีในจิตใจของเราจนพระเจ้าของพระเจ้านั้นเกิดผลร้อยเท่าขอการอวยพรของพระเจ้าลงมาขอพระสิริพระเกียรติเป็นของพระเจ้าและเราทั้งหลายเป็นลูกที่รักของพระเจ้าเราขอเปิดใจของเราที่จะให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแนวคิดของเราและที่จะดำเนินตามถ้อยคำของพระเจ้าเพราะเราเชื่ออย่างสุดใจว่าถ้อยคำของพระเจ้าจะนำมาซึ่งชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงและรับพระพรของพระเจ้าและจำเริญเป็นยิ่งเราจึงมอบเวลาต่อไปไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะพี่น้องนั่งครับแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าเป็นเรื่องที่เราเองผมเองก็ย้ำบ่อยครั้งกับพี่น้องว่าพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราเองนั้นมีชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์คือชีวิตที่ไม่ตายเป็นชีวิตที่ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความขัดสนไม่มีสิ่งที่มันบั่นทอนชีวิตเลยดังนั้นมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างเขาเองนั้นไม่ต้องเจอสิ่งเหล่านี้เลยแต่หลังจากที่มนุษย์ผู้แรกเองนั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าและก็อยากจะดำเนินชีวิตด้วยความคิดของตนเองเป็นเหตุทำให้ความขัดสนเข้ามาความบาปเข้ามาแล้วก็นำมาสร้างความตายแล้วก็ทำให้ชีวิตต้องเจอกับความขัดสนเจอกับความยากลำบากพระองค์ก็ยังทรงมีแผนการที่ยอดเยี่ยมก็คือรื้อฟื้นสิ่งที่เสียไปนั้นให้กลับคืนมาข่าวดีก็คือพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและเมื่อเราเองต้อนรับการไถ่ของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนชีวิตของเราเองจะสามารถเหมือนกับประตูที่ถูกเปิดออกเหมือนกับการเชื่อมต่อชีวิตเหมือนกับชีวิตของเราเองนั้นสามารถกลับไปสู่การรื้อฟื้นดั้งเดิมของพระเจ้าหมายความว่าพระเจ้าเองไม่ได้ประสงค์อยากให้เราเจ็บไข้ที่ป่วยหมายความพระเจ้าเองไม่ได้ต้องการให้เราเองอยู่ในความเศร้าอยู่ในความโศกเศร้าและพระเจ้าเองไม่ได้ต้องการให้เราเองนั้นมีความขัดสนพระเจ้าอยากจะอวยพระพรสันติสุขความโปรดปรานความยินดีอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่พระเจ้านำกลับมา
เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เราจึงต้องเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อว่าพระเยซูนำมาซึ่งชีวิตและการอวยพรอย่างครบบริบูรณ์คำว่าครบบริบูรณ์ไม่ได้หมายว่าบางด้านไม่ใช่เพียงด้านสุขภาพเท่านั้นไม่ใช่เพียงด้านแค่ความรอดเท่านั้นไม่ใช่เลยพี่น้องความรอดเราเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์เราได้ทุกคนเพราะเราเชื่อในพระองค์แต่พระพรนานาประการที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์นั้นเราก็ต้องเชื่อว่าเราได้รับด้วยผ่านทางไม้กางเขนนั้นเราเองได้รับด้วยพี่น้องที่รักในพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้พูดถึงชายคนหนึ่งชื่อว่าอิสอัคอิสอัคเป็นใครอิสอัคเป็นลูกชายของอับราฮัมอับราฮัมเป็นคนที่พระเจ้าเรียกและพระเจ้าเองได้ให้ชีวิตของเขารับคำมั่นคงและการอวยพรรับสันติสุขของพระเจ้าและแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับอับราฮัมนั้นเป็นคนที่มีความปกติยอดเยี่ยมเพราะอับราฮัมเองเป็นคนที่โกงไม่ใช่เดียวกันอับราฮัมบอกว่านางซาราเป็นน้องสาวของข้าพเจ้าเพราะอับราฮัมกลัวในการที่กลัวว่ากษัตริย์ที่ตัวเองไปอาศัยนั้นจะทำร้ายตัวเองเมล็ดพันธุ์นี้คือเมล็ดพันธุ์ในการโกงนี้ได้ถ่ายทอดมาที่อิสอัคด้วยอิสอัคเป็นลูกชายแล้วก็มีโอกาสได้ภรรยาชื่อว่านางเรเบคาอิสอัคก็เจอเหตุการณ์ที่เรียกว่ากันดารอาหารเหมือนกันกับอับราฮัมและเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงก็คือได้ไปอาศัยอยู่กับกษัตริย์อามิมาเลกแล้วอิสอัคก็เข้าอีหลอกเดิมเหมือนกับคุณพ่อเลยก็คือโกหกว่านางเรเบคาเป็นน้องสาวของข้าพเจ้าไม่ใช่ภรรยาของข้าพเจ้านี่คือสิ่งที่ถ่ายทอดมาแต่ไม่รับข่าวนี้ก็คือพระเยซูเองได้ตัดความสัมพันธ์สิ่งนี้ออกไปแล้วเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ผมไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นแบบนั้นเมื่อมาเชื่อพระเยซูแล้วมาได้การเห็นโรคหัวใจก็จะตามมาโรคอีกมากก็จะตามมาพระเยซูได้ตัดความสัมพันธ์นี้เรียบร้อยแต่ผมเล่าเกิดให้พี่น้องฟังเพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจบริบทว่าชีวิตของอับราฮัมชีวิตของอิสอัคไม่ได้เป็นคนที่ดีพร้อมครบถ้วนสมบูรณ์แต่พระเจ้าเองเป็นพระเจ้าแห่งการรักษาพันธสัญญาและเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาอยากจะอวยพรชีวิตของคนที่พระเจ้าทรงเรียกทำไมผมต้องเชื่อมโยงเรื่องนี้เชื่อมโยงเรื่องนี้เพื่อที่จะทำให้พี่น้องตระหนักว่าเราที่เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนที่หลงพร่องนี่แหละเป็นคนที่พระเจ้ารักและพระเจ้าเองนั้นปรารถนาอยากจะอวยพรยินดีไหมครับเราให้พระเจ้าของเราได้ครับอับราฮัมเองไม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพระบิดาแห่งการประพฤติดีแต่อับราฮัมได้ถูกยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อของพระเจ้าอิสราเอลก็เช่นเดียวกันไม่ได้บอกว่าอิสราเอลมีความประพฤติดีงามเรียบร้อยพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายว่าถ้าเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็ปล่อยสัมภาระเกียรติกะไม่ใช่ครับการพูดเช่นนี้บอกว่าการที่เราเองเป็นคนชอบธรรมในพระเยซูชีวิตความชอบธรรมนั้นเป็นรากของเราชีวิตมีความชอบธรรมนั้นเป็นรากของเราเมื่อเราเองหยั่งรากลงไปต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาก็เป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรมของเราและเมื่อเป็นต้นไม้ความชอบธรรมก็จะเกิดผลในความอะไรครับชอบธรรมความชอบธรรมผมเลยครับแล้วครับได้กันความหมายคือเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าที่มีความชอบธรรมเป็นผู้ที่ได้รับการยกโทษบริสุทธิ์ในสายตาของพระเจ้าเราก็จะสำแดงผลนั้นออกมาในกลุ่มพระวิญญาณของพระเจ้าแต่วันนี้สิ่งที่อยากจะเรียนกันได้บอกพี่น้องคือพระพรที่อิสอัคได้รับจากพระเจ้านั้น
ผ่านทางโครงพันก็คืออับราฮัมและพระเจ้าสัญญาอย่างไรกับอับราฮัมอิสอัคก็รับพันธสัญญานี้ด้วยเช่นกันและเราที่เป็นผู้เชื่อก็รับพันธสัญญานี้ผ่านทางของพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันวันนี้เราจะมีการได้มาเรียนฟังพระชนะพระเจ้าในหัวข้อที่บอกว่าทะลุทะลวงพักผ่อนการเงินผมไม่มีใครตื่นเต้นเลยเนี่ยแต่พี่เราไม่ชอบกินเงินใช่ไหมเมนทะลวงพักผ่อนการเงินเมนขอบคุณพระเจ้าทำไมต้องพูดเรื่องนี้เพราะปีนี้พระเจ้านำเราให้เราเป็นพักผ่อนและได้เปลี่ยนพักผ่อนด้านอื่นๆในหลายมิติด้วยเช่นเดียวกันเป็นพักผ่อนด้านข่าวประเสริฐเป็นพักผ่อนในการที่เราเองนั้นที่จะช่วยเหลือเป็นพักผ่อนในการหนุนจิตชูใจเป็นพักผ่อนเรื่องอื่นๆด้วยในหลายมิติแต่วันนี้จะมีมิติถามได้โฟกัสพักผ่อนด้านการเงินความมั่งคั่งที่พระเจ้าอวยพรอิสอัคว่าพระเจ้าอวยพรเงินได้เหรอพี่น้องฟังดีๆนะครับพระเจ้าอวยพรได้เอเมนไหมครับเพราะในพระธรรมกายบทที่2ข้อ8ว่าเงินและทองเป็นของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าของทุกอย่างในโลกนี้และถ้าเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าทูลขอจากพระเจ้าพระเจ้าเองนั้นจะประทานให้กับเราอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับเมื่อเราเองนั้นมีความเชื่อและเมื่อเราเองนั้นอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราอยู่แล้วพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราขัดสนพระเจ้าไม่ต้องการให้เรายากจนแต่พระเจ้าต้องการให้เรามีอย่างเพียงพอสำหรับการดีของพระเจ้าเองไหมครับ yeah. และเราก็ควรจะมีความเชื่อว่าเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราเรามาดูชีวิตของอิสอัคผ่านพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้ในข้อที่12นะครับพระคำของพระเจ้าบอกชัดเจนอิสอัคได้หวังพืชในดินแดนนั้นในปีเดียวกันนั้นก็เก็บผลได้100 เท่าเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องอย่าพึ่งคิดไปก่อนหน้าเหตุการณ์ตอนนี้นะครับอิสอัคเนี่ยเจอการกำดังอาหารเหมือนสมัยของพ่อคืออับราฮัมแล้วอิสอัคเนี่ยตั้งใจว่าจะย้ายไปอียิปต์หรือย้ายไปที่อื่นที่มันอาจจะไม่ค่อยเจอการกระดังมากนักแต่พระเจ้าบอกว่าสำแดงกับอิสอัคบอกว่าไม่ต้องไปอยู่ที่นี่เราจะเป็นพระเจ้าที่อวยพรเจ้าพระเจ้าอวยพรอับราฮัมอย่างไรพระเจ้าจะอวยพรอิสอัคอย่างนั้นและอิสอัคเองก็เชื่อฟังและก็อยู่ในดินแดนนั้นดินแดนนั้นคือดินแดนอะไรครับดินแดนที่มันเกิดการกระดังอาหารการกันดานอาหารหมายความว่ามันแห้งแล้งมันไม่มีน้ำปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกอะไรก็ไม่งามถ้าเป็นดินบ้านเราก็คือดินหินแห้งดินที่มันแบบไม่มีแร่ธาตุพอที่จะทำให้พืชมันเจริญได้พี่ดอกนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้คิดเลยว่าการอวยพรของพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ยังมีใครเอเมนสักคนเลยครับการอวยพรของพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ขึ้นอยู่กับพระสัญญาของพระเจ้าเองนะครับขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าไม่มีเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจตกอวยพรไม่ได้ไม่มีวัฏจักรนี้พระเจ้าประสงค์อยากจะอวยพรคนของพระเจ้าไม่ว่าเวลาใดถ้าพระเจ้าจะอวยพรก็คืออวยพรเองไหมครับเรามีคำพูดใช่ไหมครับถ้าเราสมมติว่าเราเปิดกิจการท่องเที่ยวเราก็จะได้ยินแนวคิดของนักธุรกิจทั่วไปนะครับหรือเศรษฐกิจนักวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างๆบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงอะไรครับไฮซีซั่นช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นถ้าช่วงไฮซีซั่นก็นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะอันนี้ก็คือโดยสภาพทั่วไปแต่พี่น้องที่รักครับพระเจ้ากำลังจะสอนเรา
พระเจ้ากำลังจะเปลี่ยนมุมมองความคิดของเราให้ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทำการทุกสิ่งเป็นไปได้ในพระเจ้าทั้งสิ้นเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องก็ไม่มีอะไรจะฉุดรั้งได้ถ้าพระเจ้าจะอวยพรครอบครัวของเราก็ไม่มีอะไรจะหยุดได้ขอบคุณพระเจ้าที่มีเสียงเอเมนนะครับถ้าไม่มีเอเมนเนี่ยผมก็จะต้องย้ำอยู่อย่างนี้พระเจ้าสามารถอวยพรชีวิตของเราได้แม้วันนี้เราดูเหมือนว่าปัญหาการเงินของเราในครอบในชีวิตของเรานั้นมันพันกันซะเป็นปมใหญ่เลยไม่รู้จะแก้ยังไงเลยแต่พระเจ้าสามารถแก้ได้เอเมนไหมครับถ้าชีวิตของเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและพันธสัญญาของพระเจ้าผมอยากเห็นพี่น้องเองหลายคนที่บอกว่าก่อนมาหาพระเจ้าเป็นหนี้สินแต่พอมาหาพระเจ้าพระเจ้าสามารถให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเราปลดหนี้ได้เอเมนไหมครับมีน้องคนที่เป็นหนี้เอเมนไหมครับโอ้ทำไมเสียงดังจังแสดงเป็นหนี้กันหมดเลยนะเนี่ยพระเจ้าสามารถปลดหนี้เราได้เอเมนไหมครับพี่น้องแต่ผมไม่รู้ว่าวิธีการพระเจ้าจะทำกับพี่น้องแต่ละคนนั้นวิธีการไหนอันนี้ผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมรู้คือพระเจ้าสามารถช่วยเราได้แม้ในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าก็สามารถให้เกิดผลร้อยเท่าได้เอเมนไหมครับผมไม่ได้พูดเองนะพี่น้องแต่ถ้อยคำของพระเจ้าพูดอย่างนั้นว่าในเวลานั้นที่เกิดการกันดารอาหารพระเจ้าอวยพรอิสอัก100เท่าประการแรกก็คืออะไรครับเราต้องเข้าใจพระพรที่มาจากพระเจ้าว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตอนนั้นแต่เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติเป็นพระเจ้าที่ทรงยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ทรงอัศจรรย์เป็นพระเจ้าที่สามารถทำทุกสิ่งได้ทุกสิ่งเป็นไปได้ในพระเจ้าเองไหมครับไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เราอาจจะจำกัดเราอาจจะบอกโอ้เราทำสิ่งนั้นไม่ได้เราทำสิ่งนี้ไม่ได้เราขาดเงินเราขาดคนเราขาดสิ่งนั้นเราขาดสิ่งนี้นั่นคือความเป็นมนุษย์ของเราที่จำกัดแต่ในพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่จำกัดและพระเจ้าองค์นั้นเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราและเมื่อพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราสิ่งที่เราควรตอบสนองคืออะไรครับมีความเชื่อเอเมนไหมครับมีความเชื่ออย่ามองแต่สถานการณ์ตรงหน้าเราพี่น้องจำเหตุการณ์ที่ตอนที่เปโตรหาปลามาคืนยังรุ่งหรือยังพระเยซูบอกว่าให้ย่อนอวนเรือให้ย่อนอวนลงที่ด้านซ้ายของเรืออีกด้านหนึ่งของเรือสิถ้าเปโตรเป็นคนที่แบบว่าพลาวในตัวเองพระเยซูพระองค์ทรงเป็นลูกของช่างไม้ผมเนี่ยเป็นลูกของอะไรครับชาวประมงถ้าวัดกันในความรู้ผมเนี่ยเข้าใจเวลาน้ำขึ้นเข้าใจเวลาน้ำลงผมเข้าใจว่าตรงไหนมีปลาแล้วเวลาไหนที่ปลามันจะออกมาแล้วผมเองก็ไปหามาทั้งคืนผมเองเข้าใจกว่าพระเยซูอีกนะถ้าเรื่องของงานไม้พระองค์ทรงเข้าใจกว่าผมแน่ๆแต่ถ้าเรื่องของจับปลาผมนั้นแน่กว่าพระองค์เปโตรบอกว่าไงครับพระองค์เจ้าข้าครับพระองค์เนี่ยทอดอวนมาทั้งคืนแล้วอะแต่มันไม่ได้สักตัวเลยแสดงว่าอะไรประสบการณ์ของเราไม่สามารถการันตีเราได้ว่าเราเองจะเป็นคนที่สามารถจะประสบความสำเร็จหรือโกรธผลได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่สามารถยืนยันเราได้ว่าเราจะเกิดผลตลอดเวลาถ้าเราอยู่ในพระเจ้าเพราะอะไรครับพระเยซูบอกว่าหย่อนอวนลงเปโตรบอกเมื่อพระองค์ทรงพูดนะข้าพระองค์ก็จะทำตามที่พระองค์ทรงตรัสแล้วเขาก็หย่อนอวนลงและเมื่อเขาหย่อนอวนลงสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น
พระเยซูพระองค์ทรงรู้ว่าใต้เรือนั้นน่าจะเต็มไปด้วยปลาหรือในเวลาขณะที่พระองค์บอกให้หย่อนนั้นน่ะปลามาอาจจะเข้ามารวมตัวกันอยู่ในนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์เอเมนมั้ยครับและเมื่อเปโตรเองนั้นได้หย่อนอวนลงไปปรากฏว่าเมื่อดึงอวนขึ้นมาโอ้โหปลาเต็มอวนเลยจนต้องเรียกให้เพื่อนๆมาบอกมาช่วยดึงพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมีโอกาสได้ให้พี่น้องได้ฉุดคิดว่าพระเจ้าของเราดูเหมือนเราอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จำกัดอยู่ความกันดานของเราความขัดสนของเราความไม่เพียงพอของเราหรือความที่เรามีเล็กน้อยแต่อยากให้สิ่งเหล่านี้จำกัดชีวิตของเราครอบครัวของเราและการรับใช้พระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเราต้องก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้เราต้องทะลุทะลวงสิ่งนี้รวมทั้งเรื่องการเงินด้วยรวมทั้งเรื่องการเงินด้วยพูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าโอ้อาจารย์ก็พูดได้สิเพราะตอนนี้อาจารย์พอมีเพียงพอแล้วพี่น้องตอนที่ไม่มีก็เผชิญปัญหานี้เหมือนกันแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์แต่ก่อนอย่างไรพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์ในเวลานี้และพระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดูแลเราเลี้ยงดูเราอวยพรเราในปีที่ผ่านมาปีนี้พระเจ้าก็จะอวยพรเรามากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะเป็นพระพรเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราเองนั้นต้องเข้าใจเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9บอกเราบอกว่าความรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่ความประพฤติของเราสิ่งดีต่างๆที่มาจากเบื้องบนพี่น้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ทั้งสิ้นความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์พระเจ้าให้กับเราเราไม่ได้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเพื่อที่จะไปรับแต่เราเองใช้ความเชื่อที่จะรับเอาสิ่งนั้นพระพรของพระเจ้าเช่นเดียวกันเราเองก็ใช้ความเชื่อเมื่อเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตเราเองต้องภาษาอังกฤษใช้คำว่า drawing หมายความว่าเราต้องดึงเอาสิ่งนั้นออกมาจากชีวิตของเราจากภายในของเราดึงด้วยวิธีไหนความเชื่อความเชื่อสันติสุขของพระเจ้าความยินดีของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าสิ่งดีต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเราพี่น้องเชื่อพระเจ้าประกาศความเชื่อของเราว่าขอบคุณพระเจ้าวันนี้ลูกมีสุขภาพดีขอบคุณพระเจ้าด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูคริสต์ได้รักษาลูกและลูกหายดีเอเมนไหมครับถ้าเราเจ็บคอวางมือที่คอถ้าเราเจ็บขาวางมือที่ขาแล้วเราประกาศด้วยความเชื่อบอกว่าขอประกาศในพระนามพระเยซูว่าวันนี้ลูกหายดีแล้วเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าและถ้าหากว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ขัดสนการเงินแล้วต้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าปีนี้เป็นปีแห่งการอวยพรของพระเจ้าปีนี้ลูกจะเห็นประตูแห่งโอกาสเปิดใหม่และลูกเชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าแห่งความมั่งคั่งของลูกเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าจะยกชูชีวิตของเราพระเจ้าจะให้สิ่งเหล่านั้นกับเราเมื่อเราเองนั้นอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าอิสอัคเองเขาเชื่อฟังพระสัญญาของพระเจ้าเขาก็พระเจ้าบอกเขาอยู่ตรงนี้เขาก็อยู่ตรงนี้และเมื่อเขาอยู่พี่น้องเขาไม่ได้นั่งเฉยๆคนแถบนั้นอาจจะบอกโอ้มันกันดานอาหารนะเราไม่ต้องทำอะไรหรอกนั่งรอความตายก็แล้วกันนั่งรอว่าปล่อยเผื่อว่าฝนมันจะตกลงมาบ้างนั่งรอว่าอาจจะมีใครสักคนเอาอาหารมาให้เรากินอิสอัคไม่ได้ทำแบบนี้อิสอัคลงมือตอนนั้นเขายังไม่มีคูโบต้าเนาะไม่มีรถไถแต่อิสอัคเขาทำอะไรครับเขาลงมือทำในส่วนที่เขาสามารถทำได้พระชนะของพระเจ้าในข้ออีกข้อหนึ่งที่ก่อนที่เราจะขึ้นประการที่สองอยากให้มีโอกาสได้อ่านให้พี่น้องฟังนะครับโรมบทที่8ข้อ32พระองค์ผู้ไม่ได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนั้น
พระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานพี่น้องขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือความรอดเนี่ยอยู่ในวรรคแรกพระเจ้าประทานให้เราแน่นอนนะครับแต่ในวรรคตรงท้ายเนี่ยพี่น้องสังเกตดูถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดคำว่าสิ่งสารพัดหมายว่าทุกสิ่งเลยที่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ดีสิ่งที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่จะเป็นพรกับชีวิตของเราสิ่งที่เราเองนั้นจะมีสันติสุขพระเจ้าก็ไม่หวงไว้เอเมนไหมครับพระเจ้าจะอวยพระพรเรารวมทั้งการเงินด้วยเช่นเดียวกันแต่เราไม่ควรจะโฟกัสอยู่เรื่องการเงินอย่างเดียวแต่เราควรจะมีโอกาสได้รู้ว่าพระพรของพระเจ้านั้นมันเยอะมากจริงๆมันมากจริงๆที่พระเจ้าเองสามารถจะเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราครอบครัวของเราและคริสตจักรของพระเจ้าและคนของพระเจ้าสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือเป็นคำถามบอกว่าถ้าพระเจ้าอวยพรความรอดให้เราได้นะมีหรือที่พระเจ้าจะไม่อวยพรสิ่งสารพัดต่างๆมีหรือที่พระเจ้าจะไม่อวยพรเรื่องการเงินมีหรือที่พระเจ้าจะไม่อวยพรเรื่องสุขภาพมีหรือที่พระเจ้าจะไม่อวยพรเรื่องครอบครัวเรามีหรือที่พระเจ้าจะไม่อวยพรสิ่งต่างๆในชีวิตของเรานี่เป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่านี่คือพระสัญญาของพระเจ้าและชีวิตของเราที่เป็นลูกของพระเจ้าต้องยึดถ้อยคำของพระเจ้ามากกว่าความรู้สึกของเรามากกว่าสถานการณ์มากกว่าการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลมากกว่านักพยากรณ์หรือนักวิเคราะห์ต่างๆแต่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าและเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือสถานการณ์เหนือธรรมชาติและพระเจ้าสามารถทำสิ่งที่ไม่มีให้กลายเป็นมีได้เอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าสร้างโลกได้ด้วยคำตรัสพระเจ้าก็สามารถสร้างสิ่งที่ไม่มีในชีวิตของเราให้มีได้ผ่านความเชื่อของเราเอเมนไหมครับงานพระเจ้าใหญ่ครับถ้าความจำกัดของเราเราทำไม่ไหวแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าที่ไม่จำกัดเราจึงสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้เพราะเรามีพระเจ้าไม่จำกัดเอเมนไหมครับวันนี้อย่ามองที่รอบข้างเราเท่านั้นพี่น้องแต่ถ้ามองความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าวันนี้ในตำบลของเราในหมู่บ้านของเราในคริสตจักรของเราดูเหมือนเราเองอาจจะจำกัดดูเหมือนเราเองโนเนมดูเหมือนเราไม่มีใครรู้จักแต่พี่น้องพระเจ้าของเรารู้จักเราและพระเจ้ารู้จักเราก็เพียงพอแล้วเอเมนไหมครับและเมื่อเรารู้จักพระเจ้าก็เพียงพอเพราะพระเจ้าเป็นแหล่งทรัพยากรของเราทุกอย่างเอเมนไหมครับอย่าให้สถานการณ์นั้นทำให้เราหวั่นไหวอย่าให้ความจำกัดเงินในกระเป๋าเรานั้นหวั่นไหวแต่ให้เราเองก้าวออกไปด้วยความเชื่อและเชื่อมั่นในพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งสารพัดในชีวิตของเราเอเมนไหมครับประการที่หนึ่งเข้าใจพระพรพระเจ้าประการที่สองรับพระพรนี้ด้วยหัวใจเต็มด้วยความเชื่ออิสอัคนั้นลงทุนลงแรงในการหว่านเขาลงทุนที่จะหว่านผมเชื่อว่าจินตนาการได้ว่าเมล็ดพันธุ์ที่เขามีอยู่นั้นมันอาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์หรือเสบียงเนี่ยอันสุดท้ายแล้วก็เป็นไปได้แต่การที่เขามีความเชื่อเนี่ยทำให้เขาเองกล้าที่จะไปหว่านกล้าที่จะลงไปหว่านกล้าที่จะลงไปลงทุนลงแรงกล้าที่จะเอาความเชื่อของตัวเองที่เชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยและพูดง่ายๆภาษาเลยก็คือเสี่ยงเทหน้าตักเต็มหน้าตักเลยหมดหน้าตักเลยกับพระเจ้าเขาหว่านเมล็ดสิ่งเหล่านั้นลงไปในดินแดนที่อะไรครับกันดานอาหารหลายครั้งเวลาเราประกาศเรื่องราวพระเจ้าอาจารย์
บ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่โอ้ยรูปเคารพเยอะอะไรเยอะมากเลยมันดูเหมือนกันดานฝ่ายวิญญาณมันดูเหมือนไม่มีคนตอบสนองมันดูเหมือนยากลำบากแต่ให้บทเรียนนี้สะท้อนและหนุนใจเราว่าถ้าอิสอัคลงทุนที่จะหว่านด้วยความเชื่อเราก็ต้องลงทุนหว่านด้วยความเชื่อด้วยเช่นเดียวกันและก็ลงมือในการที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าและลงมือในการที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ในการให้ของเราลงไปและเราก็ต้องลงทุนหว่านในสิ่งที่เราไม่เคยคิดที่จะหว่านแต่ละหว่านด้วยความเชื่อในพระเจ้าเหมือนอิสอัคในตอนนี้เขาหว่านลงไปสิ่งที่เขามีอยู่เริ่มต้นจากสิ่งที่มีนี่แหละแล้วก็หว่านลงไปด้วยความเชื่อเราเห็นถึงคนที่มีความเชื่อพระเจ้าให้เกียรติและเราเห็นถึงร้อยเท่าเกิดขึ้นพี่น้องแค่เราเอาของมาขายเนี่ยสมมติเราลงทุนไป50บาทเราได้กำไรอีก50บาทเราก็ดีใจจะแย่ใช่ไหมครับนี่ก็คือได้กำไรทบละเท่าหนึ่งหนึ่งเท่าแต่นี่ร้อยเท่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 10,000%หมื่นเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องดอกเบี้ยธนาคาร 0.25% พี่น้องยังกล้าเอาเงินไปฝากนี่หมื่นเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องโอ้โหเยอะมากและในถ้อยคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับผู้ที่ฟังถ้อยคำของพระเจ้าเป็นดินดีรับพระวจนะพระเจ้าด้วยความยินดีและอย่างลากลึกลงในถ้อยคำของพระองค์แล้วถ้อยคำของพระเจ้านั้นอย่างลากลงไปในจิตใจเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างและ100เท่าสิ่งที่อยากจะมีกันได้หนุนใจพี่น้องก็คือการฟังพระวจนะพระเจ้าเนี่ยหัวใจของเราเป็นตัวกำหนดการเกิดผลในชีวิตของเราด้วยระดับหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะเมื่อคนฟังความลึกซึ้งในการใคร่ครวญในการยอมรับพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยมีไม่เท่ากันทำไมพูดอย่างนั้นถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นหลายครั้งที่พระเยซูมักจะบอกว่าใครมีหูจงฟังเถิดพี่น้องเคยมีคำถามไหมทุกคนมีหูเหมือนกันแต่พระเยซูทำไมพูดคำนี้ทำไมพระเยซูบอกว่าใครมีหูจงฟังเถิดเพราะจริงๆทุกคนมีหูแต่ที่มันลึกซึ้งลงไปก็คือการฟังต้องเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ถ้อยคำของพระเจ้าหยั่งรากลงไปในใจเราใคร่ครวญสิ่งนั้นพิจารณาไต่ตองแล้วก็ค่อยๆให้มันหยั่งรากลงไปเมื่อถ้อยคำของพระเจ้าหยั่งรากลงไปก็จะกลายเป็นลำต้นขึ้นมาพอกลายเป็นลำต้นก็เกิดดอกออกผลบางคนจึงเกิด30เท่าบางคนจึงเกิด100เท่าบางคนจึงเกิด60เท่าแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราเองนั้นเกิดผล100เท่าและถามว่าปัจจัยอะไรเป็นตัวกำหนดจิตใจของเราที่ยอมให้พระคำพระเจ้าอย่างลากลึกและชีวิตของเราที่กล้านี่น้องฟังดีๆนะครับชีวิตของเราที่กล้าทำตามข้อถ้อยคำของพระวจนะพระเจ้าตอนนั้นออกมาเป็นชีวิตมาลาคีบทที่3ข้อ10จึงหลายคนเข้าใจแต่เราจึงเห็นว่าพี่น้องบางคนเราอาจจะยังไม่สามารถก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นได้แต่วันนี้ถ้าเราก้าวข้ามเราจะเห็นก
การทะลุทะลวงในเรื่องของการเงินอย่างอัศจรรย์เราเห็นการอวยพรของพระเจ้าเพราะจริงๆพระเจ้าไม่ได้ต้องการสิ่งแล้วคืนให้กับพระเจ้าด้วยแต่เหตุผลเบื้องหลังที่พระเจ้าต้องการให้เราคืนเพื่อเราเองจะไม่พึ่งพาเงินในกระเป๋าเราแต่พึ่งพาพระเจ้าในหัวใจเราเอเมนไหมครับที่พระเจ้าบอกให้คืนให้กับพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าต้องการเงินของเราแต่พระเจ้าต้องการให้เราฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าทุกเรื่องหัวใจของเราจะได้ไม่ถูกครอบงำด้วยจำนวนเงินในบัญชีธนาคารแต่เราเองจะถูกครอบงำด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเราให้พระเจ้านำเราอิสอัคได้หว่านพืชในดินแดนนั้นในปีเดียวกันนั้นก็เก็บผลหนึ่งได้100เท่าพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ท่านพี่น้องไม่ใช่เพราะว่าดินดีไม่ใช่เพราะว่าฝนดีไม่ใช่เพราะว่าเมล็ดที่อิสอัคหว่านนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าอัตราการงอกนั้นมันงอก 100% ประเด็นของการที่เขาเก็บเกี่ยวร้อยเท่าเนี่ยไม่ใช่เป็นปัจจัยภายนอกไม่ใช่เป็นเรื่องดินไม่ใช่เป็นเรื่องอากาศไม่ใช่เป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นแวดล้อมที่เอื้ออำนวยทำให้สิ่งที่เขาหว่านนั้นมันงอกงามจำเริญขึ้นแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งที่เขาเองได้ร้อยเท่าเนี่ยมีปัจจัยเดียวคือพระเจ้าอวยพรท่านว้าวพี่น้องพระเจ้าอวยพรท่านและขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรเราเอเมนไหมครับจงเชื่อปีนี้จะเห็นการอวยพรพระเจ้าร้อยเท่าในชีวิตของเราพี่น้องเริ่มต้นเชื่อแบบนั้นอย่าโอ้อาจารย์อย่าเอาถึงร้อยเลยเอาสัก30ก็พอแล้วล่ะอาจารย์ก็เพราะบางครั้งเราเชื่อน้อยๆแบบนี้ไงเราเลยไม่ก้าวทะลุทะลวงซะดีพี่น้องถ้าพระเจ้าอยากให้เราขนาดไหนก็รับเอาขนาดนั้นเอเมนไหมครับรับเอาด้วยหัวใจของเราบอกลูกขอรับเอาพระพรของพระเจ้าเอเมนไหมครับรับเอาอย่างเต็มที่รับเอาอย่างที่พระเจ้าต้องการอยากจะให้เราไม่โอ้พระเจ้าไม่เอาแค่นี้ก็พอแล้วล่ะเอาหมดเลยที่พระเจ้าอยากจะให้เราเอเมนไหมครับพระพรนานาประการผ่านทางพระเยซูคริสต์เอาหมดเลยถ้าพระเจ้าเองอยากจะให้เราแบบนั้นเอาแบบนั้นเลยเอเมนไหมครับเอาทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราไม่ใช่เพื่อที่จะมาสนับสนุนทำให้เราเองนั้นอยู่คนเดียวพี่น้องแต่เพื่อเราจะเป็นพรต่อไปเพื่อเราจะสามารถขยายใจหยิบยื่นเป็นพรต่อคนมากมายในชีวิตของเราเอเมนไหมครับแล้วทำไมพระเจ้ามาสอนเราเรื่องนี้โดยใช้คำว่ากันดานอาหารพี่น้องเคยคิดไหมผมได้ข้อคิดอย่างหนึ่งคือว่าที่พระเจ้าใช้สถานการณ์ที่มันแบบมันเป็นปัญหามันมีอุปสรรคสถานการณ์ที่เลวร้ายเพื่อทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อเราเองนั้นจะไม่บอกโอ้ก็ใช่สิเพราะว่ามีทีมงานเก่งอ๋อใช่สิเพราะเรามีความสามารถอ๋อใช่สิเพราะว่ามันมีปัจจัยเอื้ออำนวยอ๋อใช่สิเพราะว่าเหตุผลนั้นเราวิเคราะห์ SWOT analysis แล้วเนี่ยโอ้มันสามารถจะเกิดประโยชน์เกิดพระพรเกิดการอวยพรได้แต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าใช้เหตุการณ์ตรงนี้สอนเราเพื่ออะไรเพื่อจะได้ให้เรารู้ว่าโลกจำกัดเราจำกัดแต่พระเจ้านั้นไม่จำกัดและพระเจ้าอวยพรเราได้ผ่านสถานการณ์เพื่อเราจะได้พึ่งพาพระเจ้ามากกว่าพึ่งพาตนเองเอเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องถ้าเกิดพี่น้องคิดวิเคราะห์อิสอัคไม่ได้มีเฉพาะเขาและครอบครัวเท่านั้นพี่น้องตามผมอยู่นะครับ
อิสอัคเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะครอบครัวเขาคนเดียวเท่านั้นสมัยก่อนอับราฮัมเองเนี่ยมีข้าทาสบริวารที่เขาเองคัดชายชะกันแล้วไปช่วยโลดที่เป็นหลานชายเนี่ยแล้วอับราฮัมก็ยกทรัพย์สินทุกอย่างบริวารให้กับอิสอัคแล้วกษัตริย์อบีเมเลคเองเนี่ยก็อวยพรแล้วก็ให้สิ่งต่างๆกับอิสอัคอีกเขามีคนอยู่ภายใต้อย่างมากมายเขาจะเลี้ยงคนภายใต้ได้อย่างไรหลายคนอาจจะกังวลแต่อิสอัคเขายึดมั่นในพันธสัญญาของพระเจ้าเหมือนเราที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนพี่น้องสิ่งที่เราจะต้องหยั่งลากลึกลงในชีวิตของเราคือถ้อยคำของพระเจ้าคือพันธสัญญาของพระเจ้าคือการใช้เวลากับถ้อยคำพระเจ้าเอเมนมั้ยครับหยั่งลากลึกในถ้อยคำพระเจ้าอ่านถ้อยคำของพระเจ้าเราอ่านจบรอบแล้วอ่านรอบใหม่อ่านจบแล้วอ่านรอบใหม่ใคร่ครวญถ้าเราอ่านไม่สู้เราก็ฟังถ้อยคำของพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าจะทำให้เราเกิดความเชื่อพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับความเชื่อเกิดจากการได้ยินและการได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่เราบอกว่าอาจารย์จะเพิ่มความเชื่อได้อย่างไรมีข้อนี้ที่ชัดเจนที่สุดเลยความเชื่อเกิดจากการได้ยินได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าดังนั้นถ้าคนนั้นฉลาดคนนั้นเองอยากจะหยั่งลากลึกต้องฟังถ้อยคำพระเจ้าต้องอ่านถ้อยคำของพระเจ้าและการฟังการอ่านนั้นไม่ใช่มาเพื่อประดับความรู้แต่ให้มันเป็นชีวิตของเราจะเกิดผลร้อยเท่าเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าฟิลิปปีบทที่4ข้อ19นะครับและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นว้าวพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นพี่น้องขาดอะไรขาดสุขภาพดีขาดการเงินขาดการยอมรับขาดความสำเร็จขาดการเกิดผลแต่พระคำของพระเจ้าข้อนี้บอกว่าอะไรครับและพระเจ้าของข้าพเจ้าพระเจ้าของอาจารย์เปาโลและก็เป็นพระเจ้าของเราด้วยจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นวันนี้เราขาดอะไรครับหลายคนอาจจะมีขาดเยอะแยะมากมายเลยขาดโอ้หลายสิ่งเลยอย่างอาจารย์โอ้ขาดมีแต่กางเกงขาดกระโปรงขาดเสื้อขาดรองเท้าขาดหรืออะไรขาดก็แล้วแต่ให้พระคัมภีร์ข้อนี้หนุนใจท่านและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับเราขาดแต่ทรัพย์แต่คลังของพระเยซูไม่เคยขาดเลยเอเมนไหมครับแล้วพระองค์ทรงอยู่ในเราด้วยแสดงว่าสิ่งที่มันครบบริบูรณ์เนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราแล้วเราต้องดึงเอาออกมาด้วยความเชื่อจึงต้องประกาศด้วยความเชื่อในแต่ละวันในชีวิตของเราเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องมีพี่น้องท่านหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะกำลังจะเรียนพระวจนะพระเจ้าเจ็บหน้าอกบอกอาจารย์อธิษฐานเผื่อด้วยก็อธิษฐานเผื่อวันนี้ผมก็เลยถามเมื่อเช้าเป็นยังไงหน้าอกหายดีแล้วขอบคุณพระเจ้าพี่น้องปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันจริงๆหายดีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะแต่ว่าถามย้ำอีกเมื่อเช้าขอบพระคุณพระเจ้าเราขาดอะไรพระเจ้าไม่อยากให้เราขาดฟังซ้ำเราขาดอะไรพระเจ้าไม่อยากให้เราขาดเอเมนไหมครับพระเจ้าอยากให้เรามีครบบริบูรณ์จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระเจ้าพระเจ้า
มีน้ำพระทัยอย่างนั้นและพระเจ้าไม่บอกคนนี้อยากอวยพรคนนี้ไม่อยากอวยพรลูกคนนี้มันไม่ค่อยเดินกับเราลูกคนนี้มันไม่ค่อยสัตย์ซื่อลูกคนนี้มันไม่ค่อยไปรับใช้ลูกคนนี้มันไม่ค่อยเอาจริงเอาจังลูกไม่ใช่ครับพี่น้องเข้าใจผิดพระเจ้าไม่ได้ดูที่พฤติกรรมแต่พระเจ้าดูที่หัวใจของเราที่มีความเชื่อว่าพระเจ้าสามารถอวยพรเราได้เอเมนมั้ยครับและถามว่าเราเองจะมีความประพฤติที่มันไม่ได้สอดคล้องกับความชีวิตความเชื่อภายในเรามั้ยไม่พระเจ้าอยากให้เราเติบโตขึ้นพระเจ้าอยากให้เราก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้คริสเตียนต้องเป็นคนที่สำแดงความดีของพระเจ้าตามความชอบธรรมภายในของเราพระเจ้าอยากให้เราสำแดงความดีของพระเจ้าตามความดีของพระเจ้าที่อยู่ภายในของเราพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนสัตย์ซื่อตามความดีของพระเจ้าที่สัตย์ซื่ออยู่ภายในชีวิตของเราลักษณะของพระเจ้าที่สัตย์ซื่ออย่าให้เราเพียงรอดบางวันอย่าให้เรารอดบางอย่างมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับผมเคยฟังคำเทศนาของท่านอาจารย์บอกว่ามีคำเทศหัวข้อคำเทศหนึ่งบอกว่าปากของท่านได้รับความรอดหรือยังพี่น้องเคยได้ฟังไหมปากของท่านได้รับความรอดหรือยังความหมายคือชีวิตของเราได้รับความรอดคำพูดของเราก็ต้องสอดคล้องกับความรอดของเราด้วยเอเมนไหมครับนี่คือผมฟังแล้วผมก็โอ้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องอาจจะรู้จักอาจารย์ท่านนี้ดีนะครับท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากในการแบ่งปันคำเทศนานะครับประการที่3ประการที่1เข้าใจพระพรประการที่2ให้เราเป็นคนที่รับพระพรของพระเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ประการที่3หว่านเริ่มหว่านเดี๋ยวนี้เริ่มหว่านเดี๋ยวนี้หว่านอะไรหว่านสิ่งที่เรามีสิ่งที่มันเล็กน้อยนั่นแหละพี่น้องหว่านไปก่อน1พงศ์กษัตริย์บทที่17พูดถึงสถานการณ์การกันดานอาหารในยุคของเอลียาเมื่อพระเจ้าเองเลี้ยงเอลียาด้วยเนื้อและขนมปังที่อีกาเอาบินมาให้เกิดการนั้นกันดานอาหารน้ำในลำธารที่เอลียาอาศัยอยู่แล้วก็พระเจ้าก็ให้อีกาเนี่ยบินเอาเนื้อกับขนมปังมาให้เอลียาอยู่ตรงนั้นจนลำธารแห้งเพราะมันกันดานอะฝนเริ่มไม่ตกละพระเจ้าเลยบอกเอลียาบอกว่าให้ไปหาหญิงไม้คนหนึ่งเมืองเซริฟัตเอลียาก็เดินทางมาที่เมืองเสริฟัตแล้วก็มาพบกับหญิงไม้คนนั้นที่ประตูเมืองเธอกำลังจะเก็บฟืนเพื่อที่จะเอาไปปิ้งขนมปังเอลียาก็เลยบอกว่าขอน้ำกินหน่อยแล้วก็ขอขนมปังปิ้งมาให้เราสักนิดหนึ่งหญิงไม้คนนี้ก็เลยบอกว่าที่บ้านเนี่ยไม่เหลืออะไรตอนนี้เหลือขนมปังอยู่กำมือหนึ่งแล้วเมื่อกินขนมปังนี้แล้วเธอกับลูกชายก็จะตายหมายว่าขนมปังชิ้นนั้นมันเป็นก้อนสุดท้ายแล้วกำมือก้อนสุดท้ายแล้วแป้งขนมปังอ่ะมันก้อนสุดท้ายเอลียาก็เลยบอกว่าให้เธอเนี่ยไปเอาขนมปังเนี่ยทำแล้วก็เอามาให้พระคุณหญิงง่ายคนนี้บอกว่าอะไรครับพระเจ้าของท่านผู้ทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเธอจะปิ้งขนมปังแล้วหลังจากนั้นเธอก็จะตายกับลูกชายเธอก็ยอมนะครับที่จะทำอย่างที่ผู้รับใช้พระเจ้าว่าหลังจากนั้น
น้ำมันในไหขนมปังแป้งขนมปังเนี่ยก็ไม่เคยขาดเลยสามารถเลี้ยงดูทั้งเอลียาและสามารถเลี้ยงดูในครอบครัวนั้นไหลมาตลอดเลยพี่น้อง1พงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อ8ข้อ9พี่น้องลองไปอ่านได้น้ำมันก็ไหลไม่หยุดแป้งขนมปังก็มีมาจนฝนมาเนี่ยสิ่งเหล่านั้นถึงจะหยุดความหมายคืออะไรครับความหมายคือพระพรของพระเจ้าไม่เคยหยุดไหลเลยในชีวิตของเราเองไหมครับเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าขอเพียงเราหยิบยื่นสิ่งที่เรามีเล็กน้อยเนี่ยให้พระเจ้าก่อนคืนให้พระเจ้าก่อนหลายครั้งในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเราอาจจะคิดถึงครอบครัวเราก่อนลูกของเราก่อนเครือญาติของเราก่อนหลายสิ่งหลายอย่างก่อนงวดรถก่อนแต่ผมอยากจะให้พี่น้องฉุดคิดว่าให้พระเจ้าก่อนให้พระเจ้าก่อนแล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและพระเจ้าเรียกร้องอะไรมากไหมสำหรับชีวิตของเราไม่เยอะเลยครับพระเจ้าส่วนเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าคาดหวังจากเราที่พระเจ้าต้องการเนี่ยไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นหัวใจเราที่เราเองมอบให้กับพระเจ้าก่อนเหมือนตอนนี้ที่เอลียาบอกว่าเอาขนมปังที่มีอยู่นั้นนะสักเล็กน้อยมาให้ก่อนเพื่อจะให้หญิงม่ายคนนี้ให้เธอเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในพระเจ้าและหญิงม่ายคนนี้ไม่ใช่เป็นคนหญิงม่ายของอิสราเอลเป็นหญิงม่ายของต่างชาติความหมายก็คือข่าวประเสริฐของพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้คนทุกชนชาติได้ยินเรื่องข่าวประเสริฐของพระเจ้าดังนั้นชีวิตของเราพี่น้องสิ่งที่เรารู้แม้เล็กน้อยนี่แหละหว่านถ้อยคำของพระเจ้าลงไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าออกไปเอเมนมั้ยครับอย่าให้เราขลาดกลัวโยชัวบทที่1ข้อที่8บอกอะไรครับตรึกตรองธรรมบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วเจ้าจะจำเริญยิ่งขึ้นโยชัวบทที่1ข้อ8พี่น้องจะจำเริญยิ่งขึ้นนี่คือเคล็ดลับเลยถ้าเราตรึกตรองถ้อยคำของพระเจ้าเราจดจ่ออยู่ถ้อยคำของพระเจ้าภาวนาถ้อยคำของพระเจ้าภาวนาคืออะไรภาวนาคือการคิดทบทวนซ้ำไปซ้ำมาจดจ่ออยู่สิ่งนั้นเรามักจะกังวลเรื่องปัญหาอย่างไรเรากังวลในพระวจนะพระเจ้าอย่างนั้นเลยเรานี่กังวลเก่งกังวลปัญหากังวลอนาคตปัญหาเรื่องลูกกังวลใช่หลักการเดียวกันแต่เรามากังวลหรือว่าจดจ่อหมกมุ่นอยู่ในถ้อยคำพระเจ้าคิดทบทวนนะครับหวานถ้อยคำของพระเจ้าหวานข่าวประเสริฐหวานคำหนุนใจหวานชีวิตการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยให้กับคนเขาที่ไม่รู้จักพระเจ้านี่เขาสัมผัสให้ได้ว่าเนี่ยชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราบทรับผลประโยชน์จากพระเจ้ายังไงเหมือนเมื่อวานเนี่ยก็เปิดช่วงให้พี่น้องของเราที่นากลางมีกันได้พูดว่ามารู้จักพระเจ้ายังไงพระเจ้าอวยพรเรื่องอะไรเพื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเลยเปิดใจคนที่เขาไม่มีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าเขาจะเห็นความดีงามของพระเจ้าของเราว่าพระเจ้ายอดเยี่ยมพระเจ้าทรงอัศจรรย์พระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจพระเจ้าสามารถตอบคำอธิษฐานได้พระเจ้าสามารถช่วยกู้เขาได้พระเจ้าสามารถช่วยเหลือสุขภาพเขาได้พระเจ้าสามารถทำสิ่งดีในชีวิตของเขาได้พี่น้องท่านนี้พี่น้องแต่ก่อนแกเป็นไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่หมอรักษาเฉพาะท้องแล้วก็มานอนติดเตียงอยู่ที่บ้านแล้วก็มีพี่น้องของเราไปอธิษฐานเผื่อจากที่นอนติดเตียงเดี๋ยวนี้เมื่อวานนี้โอ้โหพี่น้องสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็เป็นพยานถวายเกียรติพระเจ้าด้วยปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันนี่คือความอัศจรรย์ของพระเจ้านี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่คือการหว่านเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าความดีงามของพระเจ้าลงไปในชีวิตของคนที่เขาเองไม่มีโอกาสรู้จักพระเจ้าเอเมนไหมครับ
ขอบพระคุณพระเจ้า2โครินธ์บทที่9ข้อที่6นี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากพี่น้องมันมีสมการที่น่าสนใจตอนนี้คนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็เกี่ยวเก็บเพียงได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากสมการง่ายมากความหมายคือหว่านน้อยเก็บเกี่ยวน้อยหว่านมากเก็บเกี่ยวมากแล้วพี่น้องอยากจะเป็นคนประเภทไหนครับเอเมนผมให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันหวานมากการรับใช้พระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราเองนั้นไปด้วยภาระหน้าที่แต่การที่เราเองรับใช้พระเจ้าเป็นการที่เราเอาใจของเราตอบสนองพระคุณความรักของพระเจ้าแล้วก็ทำด้วยกำลังของเราเราไม่มีเงินเดือนในการรับใช้พระเจ้าที่นี่ผมก็ไม่ได้เงินเดือนพี่น้องรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจมีคำพูดหนึ่งนะครับที่เพื่อนผู้รับใช้พูดแล้วน่าคิดมากการรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันเป็นบำเหน็จเป็นศักดิ์ศรีในอาณาจักรพระเจ้าพระเจ้าเป็นจริงสวรรค์เป็นจริงและสถานที่ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราก็เป็นจริงและศักดิ์ศรีที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราแต่ละคนก็ไม่เท่ากันพี่น้องอย่าคิดว่าพระเจ้าลำเอียงพระเจ้ายุติธรรมแต่สิ่งนั้นต้องขึ้นอยู่กับผลของการงานที่เราทำในโลกนี้เพื่อจะส่งผลในวันนั้นหวานมากเก็บเกี่ยวมากพี่น้องฟังชัดๆช้าๆไม่เกี่ยวกับเรื่องความรอดเรารอดโดยความเชื่อพระเจ้าให้ความรอดกับเราแต่ศักดิ์ศรีขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเองตอบสนองพระคุณพระเจ้าในชีวิตของเราเราหวานมากเราจะศักดิ์ศรีในพระเจ้ามากเอเมนไหมครับเพื่อนผู้รับใช้ท่านนี้พูดแล้วมันอาจจะดูเป็นคำแรงนะพี่น้องแต่มันจริงใครทำใครได้ใครทำใครได้อันนี้ไม่ได้พูดถึงธุรกิจการงานในโลกนี้นะพี่น้องแต่กำลังพูดถึงว่าใครรับใช้พระเจ้าคนนั้นก็รับบำเหน็จจากสวรรค์คือจริงๆพระเจ้าหัวใจของพระเจ้าอยากจะให้ทุกคนรับใช้พระเจ้านั่นแหละแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบสนองอยากจะรับใช้พระเจ้าพี่น้องพอเข้าใจไหมครับที่ผมกำลังจะสื่อแต่ใจของพระเจ้าอยากให้เราเองเนี่ยรับบำเหน็จของพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าอยากให้รับนั่นแหละแต่พระเจ้าไม่สามารถจะบังคับเราได้พระเจ้าไม่บังคับเราเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สุภาพเหมือนเวลาเราเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าไม่สามารถจะมาเตะประตูใจของเราแล้วบอกจะเข้ามาโดยพละการไม่ใช่เราต้องเชิญพระองค์เข้ามาการรับใช้พระเจ้าก็เช่นเดียวกันเราเองนั้นต้องเป็นคนที่ยินดีนะครับในการที่จะมีโอกาสได้ทำสิ่งเหล่านี้ถ้อยคำของพระเจ้านะครับบอกไว้ในตอนนี้กาลาเทียบทที่3บอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราด้วยให้พ้นจากคำแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งเพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายเพราะพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่ออิสยาห์บทที่1ข้อ18บอกว่าพระเจ้าตรัสว่ามาเถิดให้เราสู้ความกันถึงบาปของเราของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะนี่คือความตั้งใจของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่า
มาสู้ความกันบาปมากใช่ไหมหาเหตุผลมาเลยว่ามันเยอะขนาดไหนแต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าฤทธิ์เดชในการไถ่ของพระองค์ฤทธิ์เดชในการชำระจะทำให้ขาวสะอาดจะทำให้รับความรอดนี่คือพระพรที่พระเจ้าให้กับเรามากกว่าเงินพระเจ้าให้พระพรการไถ่มากกว่าเงินพระพรผ่านทางพระเยซูมากกว่าเงินนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องก้าวข้ามพระพรสิ่งนี้ด้วยความเข้าใจว่าพระพรที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่ตัวเงินเลยแม้นเงินพระเจ้าก็จะอวยพรเราอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินคือตัวตนของพระเยซูคริสต์การไถ่ของพระเยซูคริสต์และชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่ให้กับเราเอเมนมั้ยครับนี่เราต้องยึดไว้อย่ากลายเป็นคนที่วิ่งหาพระพรวิ่งตามพระพรแต่เราลืมคนที่ให้พระพรเหมือนหลายคนสุขภาพดีไม่กลับมาขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรห่างพระเจ้าพี่น้องอย่าให้เราเป็นอย่างนั้นแต่ขอพระเจ้ายิ่งเรารับการอวยพรที่มาจากพระเจ้ามากเท่าเรามากเท่าไหร่เรายิ่งเข้าใกล้พระเจ้ามากเท่านั้นเอเมนไหมครับยิ่งพระเจ้าทำให้เราสุขภาพดีขนาดไหนเรายิ่งอยากจะขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับจะเป็นเหมือนกับคนโรคเรื้อน10คนที่กลับมาหาพระเยซูคริสต์สรรเสริญพระเจ้าเพียงคนเดียวขอให้ใจของเราก้าวข้ามการเงินเพราะเรามั่นใจอยู่แล้วพระเจ้าจะอวยพรเราแน่นอนแต่ให้เราไปไกลกว่านั้นหาพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินทองของเราเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน